เรื่องดีๆเรื่องของอาชีพผู้พิการกันบ้างครับสถาบันการอาชีพอาชีวศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความจำเป็นพิเศษและแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่ทราบกันว่าก็คือ upskill reskill นั่นเองครับโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพิษณุโลกโดยนายพินิจบุญโสภาผู้อำนวยการกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ1ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาประจำจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดและดร.นิตินาชิตนะครับที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการในการจัดการศึกษานะครับสำหรับผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้นที่พูดกันบ่อยๆว่า up skill หรือ re skill นั่นเองแต่ที่พิเศษในคราวนี้ก็คือสำหรับคนพิการประจำปีนี้ครับโดยจะบูรณาการหลักสูตรระยะสั้นค่ะที่สอดคล้องต่อการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้เรียนพิการแต่ละประเภทและสถานประกอบการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้พิการได้มีสถานศึกษาและส่วนราชการที่พร้อมดำเนินการขับเคลื่อน22แห่งด้วยกันค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้พิการสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ค่ะ